โยสวัสดีครับเพื่อนๆเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกม Torchlight Infinite ซีซั่น 3วันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะครับในการที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการคราฟของครับคราฟของในแพทนี้เนี่ยจะต่างจากแพทที่แล้วอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็วิธีการคราฟของเนี่ยเราก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ระบบนะครับโดยที่ ขออภัยครับโดยที่การคราฟของเนี่ยเราจะมี2ระบบอ่ะอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับระบบแรกคือระบบฟรีคราฟนะครับระบบที่2คือจะเป็นระบบเสียตังค์ครับฟรีคราฟกับเสียตังค์ต่างกันยังไงนะครับเราจะมาดูระบบที่ฟรีคราฟก่อนโดยที่ผมมีของที่จะมาทำเนี่ยที่เป็นตัวอย่างนะครับประมาณ5ชิ้นแต่ว่าจะได้หมดตามที่ต้องการหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูฟรีคราฟนะครับจะเป็นระบบทำให้เพื่อนๆเนี่ยไปดรอปของมานะครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีพาวเวอร์ของมันอยู่นะครับอันเนี้ย plasticity อะไรเนี่ยมันจะมีพาวเวอร์ของมันอยู่โดยที่ทุกครั้งที่เพื่อนๆใช้คราฟฟี่มันจะลดไปทีละ5นะครับ5พอยต์จะลดลงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดนะครับซึ่งไอเทมเลเวลแรกๆเนี่ยก็จะมีไอตัวพาวเวอร์น้อยๆนะครับแล้วมันก็จะสูงขึ้นตามเลเวลของไอเทมอันนี้เป็นไอเทมที่แรกมาเลเวล100ก็จะมีแบบมีพาวเวอร์อยู่ประมาณ150นะครับแล้วก็จะคราฟได้30ป่ะประมาณ30ครั้งป่ะเออประมาณนั้นน่ะใช่ป่ะวะ20เออใช่30ครั้งผมงงอะไรของผมวะเนี่ยโอเค ทีนี้สมมุติว่านะครับเพื่อนๆจะคราฟละโดยที่หมดที่เพื่อนๆชอบท้ายของไอเทมของเพื่อนๆนะครับสมมุติว่าอันนี้มันเป็นตัวท้ายที่ดีมากไอท็อปสุดสมมุตินะสมมุติแต่เพื่อนๆไม่ชอบหมดของมันเลยข้างในเพื่อนๆสามารถที่จะโลมันทิ้งได้โดยการใช้ระบบคราฟฟรีนะครับก็คือกดคราฟมันทิ้งไปก็จะเสียมันก็จะบอกอยู่ว่าเสียเต็มแซนนะครับจำนวนเท่าไหร่แล้วก็จะเสียพาวเวอร์ของตัวเกียร์ของเพื่อนๆไปเท่าไหร่ก็คือเสียไปทีละ5แล้วก็เสียเต็มแซน3นะครับทับ3แล้วก็จะกดไปอันนี้คือแบบระบบที่เราไม่เอาหมดอะไรเลยเราก็จะกดไปครับปึ๊บนะครับมันก็จะเจนเนเรตหมดมาให้เพื่อนๆใหม่4อันนะครับคราฟฟี่เนี่ยมันจะเจนให้เพื่อนๆ4อันตลอดนะครับว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะมีหมด6อันจะมีหมด1อันจะมีหมด2อันแต่พอเรากดคราฟปุ๊บมันจะกลายเป็น4อันเสมอนะครับก็กดคราฟไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ชอบก็กลับไปกดด้านซ้ายกดด้านซ้ายคอนเฟิร์มด้านซ้ายก็คือเอาอันก่อนหน้านี้นะครับกดด้านขวาคอนเฟิร์มด้านขวาคือเอาอันที่มันเจเนเรตมาให้นะครับอันนี้ผมไม่เอาครับแล้วก็กดไปจนกว่าเพื่อนๆจะเจอหมดที่เพื่อนๆต้องการนะครับเพื่อนๆก็กดตกลงที่จะเอาหมดนี้สมมติว่าผมต้องการหมดเทียร์1นะครับ Physical Damage Attack per deck นะครับเมื่อผมไม่ใส่อาวุธนะครับผมเอาหมดนี้ผมต้องการหมดนี้ผมก็กดไปครับมันก็จะแจ้งเตือนเพื่อนๆว่าก่อนหน้านี้มีหมดดีอยู่นะคุณจะทิ้งหมดที่ดีนั้นไปใช่ไหมเราก็กดตกลงครับเพราะเราไม่ได้ต้องการหมดดีหมดนั้นนะครับเราต้องการหมดนี้โอเคทีนี้เราก็จะใช้ระบบคราฟฟี่นะครับคราฟไปได้เรื่อยๆจนกว่าพาวเวอร์มันจะหมดใช่ไหมแต่สมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเจอหมดที่เพื่อนๆต้องการละเพื่อนๆสามารถที่จะล็อกได้นะครับล็อกการล็อกหมดหมายความว่าเวลาที่เพื่อนๆกดเจเนเรตครั้งต่อไปเนี่ยกดคราฟครั้งต่อไปเนี่ยหมดนี้มันจะมาเสมอหมดที่ถูกล็อกไว้เนี่ยมันจะมาเสมอครับแต่มันจะเปลี่ยนหมดที่เหลือที่ไม่ได้ถูกล็อกสูงสุดเพื่อนๆสามารถล็อกได้2หมดนะครับ
แต่การที่ล็อกหมดหนึ่งมันก็จะเพิ่มคอร์สขึ้นมาด้วยเห็นไหมตอนที่ยังไม่ล็อกเนี่ยเสียแค่เฟรมแซนแต่พอล็อกแล้วเนี่ยเราเสียเอมเบอร์เพิ่มอีก1อันนะครับและสมมุติว่าถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการล็อกถึง2หมดนะครับเพื่อนๆจะต้องเสียเฟรมอิลิเมนเทียมนะครับแล้วก็ต้องเสียเอมเบอร์มากขึ้นตัวนี้นะครับมันจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยจ่ายมากขึ้นนะครับแต่เราก็ยังเรียกว่าระบบนี้เป็นระบบคาฟรีอยู่นะเพราะว่ามันมีเหตุผลนะครับที่เพื่อนๆจะต้องจบจากตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อไอเทมที่ดีที่สุดนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะคราฟให้เพื่อนๆดูสักประมาณ5ครั้งนะครับว่าถ้าเกิดผมโอเคกับสมมุติว่าผมเอาหมดเดียวหมดข้างบนเนี่ยผมต้องการเป็น evasion ก็คือต้องเป็นหมดหลบนะครับผมก็จะกดไปเรื่อยๆโอเคผมดันได้สกิลเรเดียนมาผมต้องการที่จะเอาอันอาร์มกับสกิลเรเดียนนะครับผมก็กดล็อก2อันทีนี้ข้างบนยังไงผมก็จะต้องมองหา evasion ก็คือหมดหลบค่าหลบผมก็จะกดไปทุกๆครั้งที่ผมกดเนี่ยผมจะเสียทีละ1เต็มอิลิเมนเทียมนะครับก็คือมันจะเป็นคอสที่ค่อนข้างแพงแต่อย่างน้อยๆที่สุดมันก็ยังมีหมวดที่เราต้องการนะครับเราก็กดไปอีเวชั่นมาโหอันนี้ค่อนข้างดีสำหรับผมมากผมรู้สึกว่าผมโอเคแล้วเพราะว่ามันมีการทาบมาได้ด้วยนะครับแล้วก็มี2หมวดที่ผมต้องการและข้างบนก็มี add evasion เมื่อผมไม่ถูกตีสมมติว่าของชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นที่ผมรู้สึกว่าโอเคที่สุดแล้วโดยที่ตัว power มันก็ยังไม่ได้หมดไปนะครับแต่มันจะมี2 mod ที่ค้าฟรีเนี่ยมันให้ไม่ได้เพราะว่ามันให้ที่สูงสุดแค่4 mod ก็อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับยังไงเราก็ต้องเข้าไปสู่ระบบการคราฟที่เป็นระบบเสียตังค์นั่นก็คือเป็นแบบเจาะจงมากขึ้นนะครับทีนี้การค้าแบบเสียตังค์เนี่ยนี่ครับอันนี้แบบฟรีนะอันนี้แบบเสียตังค์การค้าแบบเสียตังค์เนี่ยมันจะเป็นการค้าแบบเมื่อก่อนที่เราต้องใช้เอมเบอร์แต่ละประเภทนะครับแต่ทีนี้เนี่ยลีกเนี้ยไอตัวเอมเบอร์แต่ละประเภทเนี่ยมันหายไปนะครับมันไปจัดรวมอยู่ในไฟล์เอมเบอร์อย่างเดียวก็คือถ้าเกิดเป็นเอมเบอร์สีฟ้าเราก็ใช้แค่ไอไฟล์เอมเบอร์ถ้าเป็น Ember สีม่วงมันก็จะกลายเป็นPCS Ember นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็น อีกอันนึงที่มันเป็นมอดพิเศษที่มันเคยมีพวก Ominous นะครับ Leslate อะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นมอดที่หาไม่ได้มันจะดรอปมาเท่านั้นนะครับหรือผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถที่จะโลหาจนมันเจอได้หรือเปล่าไอแบบฟรีเนี่ยคือโลจนมันเจอมอดนั้นอะแต่ผมยังไม่เคยเจอนะคือมันจะเป็นหมดพิเศษนะครับแต่การดรอปเนี่ยเจอแน่ๆแต่มีโอกาสน้อยพอเราเจอปุ๊บเราก็เอามาทำพอเราเอามาทำเนี่ยเวลาที่เรากดคาฟรีไว้เนี่ยมันจะมีเอมเบอร์อีกประเภทหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนผมมีเอมเบอร์นั้นไหมเนี่ยมันจะเป็นเอมเบอร์เนี้ยอันติเมทเอมเบอร์นะครับมันจะเสียอันนี้นะครับในการ เมื่อเพื่อนๆล็อกหมดในการคาฟรีโอเคไปต่อไปกันต่อทีนี้ผมโอเคนะครับกับเสื้อหมดนี้ใช่ไหมผมจะไปค้าแบบเจาะจงแล้วผมต้องการ evasion อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ evasion อยู่ที่ defense นะครับ processing ผมทำการคราฟเห็นไหมว่าการคราฟเนี่ยมันระบุเลยว่าต้องเสีย2 fe เป็นมิลลิเมนเทียมนะครับแล้วก็เสีย6ไอเอมเบอร์แล้วก็เสีย20เต็มแสนมันฟลิกเลยคุณต้องเสียเท่านี้ในการกดคราฟ1ครั้งทีนี้ผมก็จะกดคราฟให้ดูปุ๊บระบบมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆว่าของชิ้นเนี้ยมันยังมีพาวเวอร์อยู่นะคุณต้องการจะคราฟจริงๆใช่ไหมถ้าเกิดคุณต้องการคราฟแบบเสียตังค์จริงๆตัวระบบ
มันจะทำให้พาวเวอร์ของเพื่อนๆเหลือ0นั่นหมายความว่าเพื่อนๆจะไม่สามารถกลับไปคาฟีได้อีกแล้วเมื่อเพื่อนๆกดตกลงโอเคเราก็บอกว่าเฮ้ยเราทำคาฟีมาจนโอเคแล้วเราโอเคเราจะไปแบบคาฟเสียเงินแล้วโอเคเราโอเคเราก็กดปุ๊บผมได้อีเวชั่นมาแต่ว่าไม่ใช่หมดที่ผมต้องการคือไม่ใช่เทียร์ที่ผมต้องการผมต้องการสักประมาณเทียร์2เทียร์1ก็กดคอนเฟิร์มไปทีนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้นะครับมันบังคับให้เรากดตกลงเท่านั้นไม่ว่าเพื่อนๆจะคราฟได้เทียร์7เทียร์11เทียร์1ยังไงเพื่อนๆก็ต้องกดตกลงเท่านั้นพอตกลงปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็กดคราฟได้อีกสมมติว่าเพื่อนๆกดคราฟอีกสมมตินะสมมติเพื่อนๆกดคราฟอีกปุ๊บเพื่อนๆได้เกียร์มาแล้วเพื่อนๆก็เห็นว่าเฮ้ยหมดมันไม่สวยอ่ะผมขอคราฟใหม่ได้ไหมเห็นไหมมันบังคับให้เรากดตกลงอ่ะเราก็กดตกลงอีกอ่ะปุ๊บหมดมันเต็มละแต่เพื่อนๆสังเกตสีมันไหมสีของมันอ่ะมันจะต่างกันนะครับสีขาวเนี่ยคือหมดที่เป็นปกติที่อยู่ในเสื้อหมดที่ปอกเป็นสีน้ำเงินเนี่ยคือหมดที่คาฟมาคาฟแบบเสียตังค์อ่ะคาฟมาแล้วเดี๋ยวจะมีหมดสีเขียวที่เราไปเอ็นแบบไปเอ็นแฮนด์เพิ่มนะครับโอเคทีนี้เพื่อนๆบอกว่าหมดเนี่ยมันไม่สวยผมสามารถจะคราฟใหม่ได้ไหมมันสามารถจะคราฟใหม่ได้ครับเพื่อนๆกลับไปที่คราฟเสียตังค์นะปึ๊บเพื่อนๆจะเห็นคำว่ารีฟ็อกเพื่อนๆกดรีฟ็อกปึ๊บหมดที่เพื่อนๆคราฟมาทั้งหมดที่เป็นแบบเสียตังค์จะหายไปหมดเลยอันนี้ต้องระวังนะครับเพื่อนๆอันนี้ต้องระวังต้องระวังยังไงสมมติว่าเพื่อนๆคราฟมาปึ๊บอ้าวผิดแป๊บนึงผมกดรีฟอกผมกดให้เพื่อนๆดูเลยสมมุติว่าเพื่อนๆคราฟผิดหรือคราฟไม่สวยตั้งแต่อันแรกเพื่อนๆกดรีฟอกได้เลยอันนี้คือข้อดีของมันนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคราฟไปปึ๊บไม่สวย2อันไม่สวยเพื่อนๆกดรีฟอกมันก็ทำให้เพื่อนๆกลับไปคราฟใหม่ได้นะครับแล้วพอเสร็จปึ๊บเพื่อนๆบอกว่าผมอยากได้สวยกว่านี้แต่มันกดลำบากมันกดทีละ2 FE ทีละ2 FE เนี่ยมันช้ามันจะมีอีกระบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นระบบกด10ครั้งนะครับตัวระบบเกมเนี่ยจะสุ่มไป10ครั้งแต่จะเอาหมดที่ดีที่สุดใน10ครั้งนั้นเอามาให้นะครับก็จะเสีย10ครั้งอะไปเป็นมันเป็นค่ากด10ครั้งอะนะครับมันก็จะบอกว่ามันเป็นการเสียค่ากด10ครั้งนะครับมันมีโอกาสที่จะออกเทียร์1และเทียร์2เราก็ถ้าเกิดเรากดทีละครั้งได้เทียร์4เทียร์5ตลอดเนี่ยแล้วก็กด10ครั้งไปเลยแล้วถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสสูงที่จะได้เทียร์1เทียร์2มันก็คุ้มกว่าอ่ะผมจะลองดูครั้งนึงนะโบ้หุ้ยของดีเอ้าดีก็ดีโอเคไม่เห็นไหมมันจะมีความต่างกันนะเมื่อกี้กดอีเทีย4 5 6ทีอ่ะเทีย4เทีย5เทีย4เทีย5กดอย่างเงี้ยขอ10ครั้งเนี่ยออกที1เลยอ่ะโอ้แต่มันไม่เสมอไปครับมันเป็นแค่การกด10ครั้งในระบบแล้วมีโอกาสที่จะได้เทียร์1เทียร์2มันก็มีโอกาสที่มันจะไม่ได้เทียร์1เทียร์2เหมือนกันนะครับเพราะงั้นอย่าไปเชื่อใจระบบมันมากแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการโอกาสที่มากขึ้นก็กดไปครับนะมันมีโอกาสที่มากกว่าปกติที่จะได้เทียร์1กับเทียร์2แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบกดแบบลุ้นทีละครั้งกดทีละครั้งก็ได้กดแบบ20 FE ก็ได้ทีนี้ข้อสำคัญนะครับข้อสำคัญถ้าเพื่อนๆกดคราฟต่อโบแบบเฮ้ยอันแม่งได้เทียร์1ว่ะโอเคแล้วมาครับ
แบบธรรมดาดีกว่า2ปุ๊บแล้วเพื่อนๆกดปุ๊บสมมุติว่ามันได้เทียร์6โคตรไม่สวยสมมุตินะโคตรไม่สวยเพื่อนๆกดรีฟ็อกปุ๊บหมดที่เพื่อนๆคราฟมาก่อนไม่ว่าจะหมดดีหมดเสียหมดอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆคราฟมาก่อนหน้านี้หายหมดปุ๊บหายไปเลยเก็ตมั้ยเก็ตมั้ยไม่เก็ตไม่เก็ตเดี๋ยวผมคราฟให้ดูไม่เก็ตผมคราฟให้ดูโบ๊ะสมมติอุ๊ยมันได้ของดีอ่ะมันได้ของดีอ่ะหรอโอเคมันได้ของดีโอเคเอาผมกดตกลงปึ๊บผมไปเทสอันอื่นได้มั้ยอันนี้เดี๋ยวผมเก็บไปขายโอเคผมรู้สึกโอเคกับเสื้อตัวนี้ละเสื้อตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมขายได้นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะที่ผมมาสอนคราฟเนี่ยผมต้องการก็อย่างที่ผมบอกผมต้องการคราฟอีเวชั่นนะครับทีนี้อันเนี้ยเราคราฟแบบเสียตังค์ทีนี้เราจะไปลองแบบคราฟฟรีดูไหมว่าเราจะได้อีเวชั่นหรือเปล่านะครับผมเลิกจากเสื้อตัวนี้นะกดคราฟคราฟนะครับหมอดที่ข้างบนที่เราต้องการไม่ใช่หมอดที่เราต้องการเรากดไปได้เลยนะครับกับระบบคราฟฟรีไปไม่เอาหมอดมันมาครับแต่ว่ามันมาในระดับต่ำมากอ่ะคือเราไม่เอาเราจะกดกลับไปก็ได้หรือเราจะกดเอาก็ได้เพราะว่ายังไงเราก็ต้องการให้มันเจเนเรตมาอยู่แล้วนะครับกดไปตึ้งตึ้งอุ้ยแค่สปีดไม่เอาอ่ะโอ้เลือดเยอะแมวเราอยากได้อีเวชั่นนะครับวันนี้เรามาทำอีเวชั่นให้ดูเราจะกดอีเวชั่นอุ้ยอันนี้ดีกว่าเห็นไหมอะไรไม่เอาอ๋อมาแล้วครับอ่ะผมได้อีเวชั่นเทียร์สามมานะครับผมโอเคผมก็กดตึ๊ดเอาผมก็ล็อกไว้ผมหาอีเวชั่นเปอร์เซ็นต์อีกครับอีเวชั่นที่มันตั้งประมาณเทียร์สามเทียร์สองอะไรเงี้ยก็กดไปไม่มีนะครับอ่ะทีนี้ผมสอนต่อเลยแล้วกัน สมมุติว่าเพื่อนๆได้หมอดหนึ่งที่เป็นหมอดที่รู้สึกว่าดีที่สุดสมมุติมันเป็นเทียร์หนึ่งนะไอหมอดที่ผมล็อกไว้เนี่ยสมมุติว่ามันเป็นเทียร์หนึ่งแต่ทีฟิกมันเต็มนะครับมันเป็นหมอด2อันที่เพื่อนๆไม่ได้ต้องการเพื่อนๆอยากจะเปิดทีฟิกให้มันว่างเนี่ยมันก็จะมีระบบหนึ่งก็คือระบบลบหมอดออกนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะลบหมอดออกได้นะครับมันบอกว่าจะแรนดอมลบ1หมอดออกจากในเนี้ยจากในที่มีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแอฟฟิกก็คือทั้งหมดนะครับทั้งหมดข้างบนเราเรียกทีฟิกข้างล่างเราเรียกซาฟิกแต่ถ้าเกิดทั้งหมดเนี่ยเราเรียกแอฟฟิกโอเคมั้ยมันบอกว่าจะแรนดอมลบ1หมอดแม้กระทั่งนะครับรวมแม้กระทั่งไอ้ที่เพื่อนๆไปล็อกไว้ก็คือล็อกเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมันอาจมีโอกาสที่จะลบออกได้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ผมโหมันเต็มอ่ะผมก็เสี่ยงเลยละกันเพราะว่าข้างล่างผมก็ได้การท่ามาด้วยผมอยากได้ข้างบนให้มันหายไปอ่ะผมอยากครับอีเวชั่นสวยๆอ่ะแบบเนี้ยผมก็กดลงไปเฮ้ยมันออกเห็นไหมมันออกโชคดีอ่านเนี้ยดูนะครับโชคดีผมอยากให้มันออกไปอีกอันนึงผมก็กดลงอ่ะอันนี้ผมโชคร้ายก็คือเสื้อตัวนี้ก็คือทิ้งเลยเพราะว่า power ก็หมดก็ไม่มีก็ทำอะไรไม่ได้โอเคอันนี้ก็ทิ้งไปลบครับเดี๋ยวครับตัวนี้ให้ดูตัวนึงไม่รู้จะได้ป่ะนะแต่ว่าสูตรเดิมผมต้องการ evasion นะครับหมดนี้ก็ดีผมล็อกไว้ก่อนอุ้ยอันนี้มา 2% เลยอ่ะวิอีเวชั่นมาครับแต่ว่ามาน้อยไปหน่อยสูงสุดมันได้ถึง 3,000 อ่ะอันนี้มัน800เองอ
ผมจะดูอีเวชันเป็นหลักนะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่ามาโชว์หน่อยมาโชว์หน่อยอ้าโอเคอีเวชันเปอร์เซ็นต์เทียร์3ผมว่าโอเคนะอ่ะผมล็อก2หมดแล้วนะแล้วผมก็หาอีเวชันอีกอันนึงที่เป็นอีเวชันหน่วยขอจะเยอะหน่อยวิ่งอันนี้ดีครับอันนี้ดีเลย 7% เมื่อผมไม่ถูกตีมันจะแอดคือเป็นมอคือได้มากกว่าปกติ 7% นะครับเฮ้ยผมโอเคพอเสร็จปุ๊บผมก็ไปคราฟเสียตังค์แบบเมื่อกี้เลยนะครับแบบคราฟเสียตังค์ก็คือมันจะมีโอกาสออก2อันก็คือGear Evasion กับ Avoid นะครับผมต้องการ Gear Evasion ผมก็คราฟแบบสุดเลยกดไปปุ๊บได้เทียร์2โอเคผมรู้สึกว่าเทียร์2มันขัดใจอ่ะเทียร์2มันขัดใจอ่ะผมอยากได้มากกว่านี้ผมกดตกลงนะครับผมกดรีฟอร์กผมเอาใหม่อีก20 FE กดโบได้เทียร์1นะครับได้เทียร์1ทีนี้เพื่อนๆเห็นไหมว่าเสื้อตัวนี้มันเกือบสวยแล้วมันเกือบสวยแล้วแต่มันติดอยู่อย่างเดียวอีกันไฟเนี่ยมันโดเดมาเนี่ยมันมีวิธีครับเมื่อกี้เราสุ่มลบใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสุ่มลบเนี่ยมันก็อาจจะลบหมดดีๆของเพื่อนๆออกไปมันมีการลบหมดอีกระดับนึงนั่นคือการใช้เปลือกหอยใหญ่นะครับเปลือกหอยใหญ่อันนี้ผมเรียกเปลือกหอยเล็กนะอันนี้ผมเล็กเปลือกหอยใหญ่เพราะมันดูเป็นลูกหอยมันบอกว่าจะแรนดอมลบมอดที่ต่ำที่สุดนะครับที่อยู่ใน อุปกรณ์ของเพื่อนๆเนี่ยนะครับรวมถึงอันที่เพื่อนๆล็อกไว้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่ามันจะดูเทียร์ที่ต่ำที่สุดเพื่อนๆเก็ตไหมมันมีเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามเนี่ยอันนี้เทียร์6ถ้าเรากดใช้แบบอันเนี้ยมันจะลบเทียร์6ออกไปโอเคเดี๋ยวผมยอมซื้อให้เพื่อนๆดูเลยแม่งแพงอยู่ใช้ได้อยู่อันเนี้ยเปิดหอยไม่มีค่า โอ้ยตายแล้วมันไม่มีขายครับโหลมันไม่มีขายอ่ะมันมีอันเดียวอ่ะแล้วมันขายไปแล้วด้วยโอ้ยขอโทษโอ้ยชิบหายไม่เตรียมตัวโอ้ยอายว่ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรอุ๊ยอับเวรกรรมไปใส่ทำไมเนี่ยอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับเพื่อนๆก็เสื้อตัวนี้ก็ดูจะหมดอนาคตแล้วโอ้เกือบแล้วเกือบสวยแล้วทีนี้เพื่อนๆดูนะครับมันจะมีหินอยู่แบบอีกอันหนึ่งก็คือหินแบบโลแบบเหมือนลีกที่แล้วนะครับมันจะมีหินที่โรค่าหมดเห็นไหมหมดของเพื่อนๆมันจะแบบแกว่งอ่ะจะมีแม็กซ์มินอ่ะเราก็ใช้หินทัชแอมเบอร์เนี่ยในการหมุนนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูเลยนะครับผมอยากได้สัก58 59อันนี้ให้มันได้สัก8อันล่างให้ได้สัก 3,000 อ่ะผมกดไปโบ๊ะได้ไหมไม่ได้เอาโบ๊ะอุ้ยนี่ 3,000 นะครับอันนี้6ไม่เอานะกดใหม่7 29 59ไม่ดีอ่ะ57โอ้ย57เพื่อนได้อยู่78อันนี้ก็ 3,000 ไหนดูเสื้อมันโลเท่าไหร่น่ะ Evasion 515เอ้ยผมว่าโอเคนะผมว่าถ้าเกิดโลสวยๆนี่น่าจะได้ประมาณ 16,000 ลองไหมเอาลองแบบสวยๆเลยไหมเดี๋ยวลองโลสวยๆเลยนะเอาสัก59กับ3,000 3,200เลยมีเยอะโหแม่งมาอย่างต่ำเลยหมดเยอะจริงนะเนี่ย50มันกลับมาอุ้ยแต่ก็สวยอยู่ครับอันนี้สวยอยู่ออกมา16,000ไหมเกือบ15,000ว่ะเวนอ่ะโอเคช่างมันเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินอ่ะมันเป็นผมได้ประมาณนี้ละทีนี้เสริมนะครับอันนี้เสริมใ
คาร์บอันสุดท้ายเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะคาร์บใส่อัดลงไปเลยก็ได้นะครับหรือถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่แน่ใจว่าไออันสุดท้ายเนี่ยคือคาร์บสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนคาร์บเสียตังค์แบบ2หมดแล้วอะแล้วคาร์บอันสุดท้ายแม่งห่วยอะมันก็รู้สึกคันอะใส่แล้วมันคันใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็อาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ enhance นะครับกับตัว NPC ตัวกระลอกเนี่ยกระลอกนะครับนะมาปุ๊บแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะคราฟหมดที่มันยังว่างอยู่ได้1อันนะครับผมจะคราฟเป็นการธาตุละกันเป็นการเคออสเป็นการอีโลชั่นนะครับก็คราฟไปแล้วก็หมุนให้มันดีที่สุดไปเลยเพราะว่ามันถูกเฮ้ยโอเคนี่นะครับก็มันจะเป็นสีเขียวนะครับเวลาที่เราดูเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวเห็นไหมสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเป็นคราฟเสียตังค์สีขาวเป็นหมดปกตินะครับสีเขียวเป็นคราฟแบบถูกๆอ่ะเราสามารถที่จะไปแก้ได้ทีหลังนะครับสมมุติว่าเราอยากจะแก้สมมุติว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราขาดการธาตุจะคราฟฟรีเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับเราก็เข้าไปที่คราฟเสียตังค์มันก็จะลบหมดเนี้ยออกไปไอ้คราฟฟรีเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็กดตกลงปุ๊บมันก็จะกลับมาที่หน้านี้นะครับว่าเรามีหมดคราฟอยู่แล้วอันนึงนะแล้วเราก็จะคราฟการธาตุลงไปเพิ่มลงไปนะครับถ้ามันมาอย่างนี้แล้วมันเหลืออันเดียวเนี่ยผมแนะนำว่าก็กดไอ้แบบแพงๆไปนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกมันก็มีโอกาสที่มันจะเป็นแบบพวกเทียร์ที่มันหลุดออกไปจากเทียร์1เทียร์2อ่ะแบบอยู่ๆเทียร์5มาแบบขายขำก็มีครับเพราะงั้นก็อยู่ที่เพื่อนๆอันเนี้ยอยู่ที่เพื่อนๆละอย่าไปคิดอะไรมากผมได้เทียร์2ตัวแล้วผมรู้สึกว่าผมโอเคนะครับก็ระบบคราฟก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับหลีกนี้มันก็ถามว่ามันซับซ้อนไหมมันก็ซับซ้อนจริงๆใจจริงๆอยากซื้อเปลือกหอยโชว์เพื่อนๆอยู่เหมือนกันนะไอ้อันเมื่อกี้เฮ้ยมันมีแล้วว่ะมันมีแล้วว่ะผมซื้อเลยผมซื้อเลยผมไม่มีอะไรจะเสียละโอ้อย่าให้ใครมาว่าเราได้ครับเอ๋ยเอาไปไม่ถูกแล้วเนี่ยอันนี้ใช่ไหมเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆดูนะครับมาแบบนี้แล้วนะเรากดใช้เปลือกหอยทำไมมันไม่ให้ผมใช้อ่ะโอ้ยมันไม่มี power แล้วชิตมันเป็นการลบก่อนหน้านั้นโอ้ยผมขอโทษผมจำผิดมันเป็นการลบก่อนหน้าครับก่อนหน้าหมายความว่าก่อนที่เราจะไปคราฟแบบนี้โอ้ยที่ผมตื่นเต้นว่ะผมขอโทษผมขอโทษอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายโอ้ยผมขอโทษผมขอโทษโอ้อันนี้เขินหนักเลยเปลือกหอยก็รอบนึงอันนี้ข้อมูลพลาดนี่ผมหนักเลยหนักเลยผมคราฟอันนี้ให้ดูดีกว่านะครับเปลฟริกดาเมจผมล็อกไว้เลยผมต้องการสกิลเจมนะครับเป็นโคเป็นไลนิ่งผมว่าโคเนี่ยน่าจะขายได้แล้วก็หรือถ้าเกิดไม่ได้โคผมอยากได้มานานะครับมานาสัก2อันมานาเปอร์เซ็นต์กับมานาหน่วยแต่ถ้าเกิดไม่ได้มานาเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มานาหน่วยได้ดาเมจที่เป็นแฟตเทียร์1ก็ยังดีก็คือเป็นดาเมจธาตุเทียร์1เลยอันไหนก็ได้โอเคไป Let's go ครับมานาอนี้เสียมานาจะได้บวกหนึ่งมานาคอสเพิ่มมานาที่คุณมีอันนี้เป็นสายจะเป็นมานานะครับอันนี้เราไม่เอาอ
ไม่เอาดีกว่าอู้อันล่างเนี่ยนะครับมันเป็นดาเมจประเภทอะไลเมนต์ป่ะแอฟฟิคชั่นเกี่ยวกับดอทออฟแอฟฟิคชั่นมันก็จะมีแค่ตัวลิงหรือเปล่าที่มันเล่นผมว่าไม่เอาดีกว่าถ้าสวยอยู่นะอ้าวชิแม่งมาดอทมันมาเลยวะเอาอานาเทียสองแถมมีสเตงอินด้วยจริงจริงจริงเราอันเนี้ยไปไม่เอาดีกว่าอ่ะมีโคเทียสองผมชอบโคเทียสองยิงอินป่ะไม่เอาสเปลดาเมจเทียสี่เอามาดีไหมก็เต็งอินมาทำบ้าอะไรครับเนี่ยมาทำบ้าอะไรไม่เอาหมดแล้วทีหนึ่งโอเคจบนะครับอันนี้มันทำต่อผมรู้สึกว่ามันยากไปผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มก็ปล่อยไว้แค่นี้เราก็เสียหายนิดหน่อยนะครับประมาณ10-15 FP เมื่อกี้ก็กดไปนะก็ไม่เป็นไรจะหายนิดนึงปล่อยไปจะไปคิดอะไรมาเราทอนใหม่ดีกว่าอันนี้สเปลดาเมจสมมติว่าผมเล่นสายสเปลดาเมจสเปลดาเมจก็ต้องมาคู่กับดาเมจเป็นสกิลบวก1บวก2เจมหรือว่าจะเป็นดาเมจแฟตโอเคอันนี้ผมก็จะล็อกไปอันหนึ่งนะครับเป็นสเปลดาเมจสเปลกับอิเลเมนทัลดาเมจอ่ะโอ้ยก็ดูดีอยู่นะครับเดี๋ยวหาสักเทียร์2เทียร์1ไปเทียร์3มานาว่ะครับเพื่อนๆหาสักแตกมานาเขามีคนเล่นอยู่นะลองไหมเอาลองเอาล็อกไว้หาอีกบรรทัดนึงคือมานาเปอร์เซ็นต์มานาเปอร์เซ็นต์ข้างล่างเป็นคูลดาวน์โอ้เช็ดเซนทรีว่ะเซนทรีคือโทเทมในพีพาราเบ็กไซน์นะครับก็คือเป็นเสาตั้งแล้วเสาก็จะตีให้ไอตัวนี้มันจะทำให้ตัวเสาไล่ไวเป็นหมดค่อนข้างดีมากเลยแล้วน่าจะโลตันด้วยเอามาก่อนอยากหามานาเปอร์เซ็นต์โอเคอุ๊ยมินเนียนอิเลเมนทัลสเปลเบิร์ดก็ดีเบอร์ก็ดีคูดาวก็ดีไอ้ลิงเขาน่าจะใช้กันอ้าวจิบหายแล้วผมได้สเปลเบิร์ดมาผมเปลี่ยนละตอนนี้ผมรู้สึกว่าสเปลกับสเปลเบิร์ดเนี่ยสำคัญกว่ามานาเพราะมานาเนี่ยคนเล่นค่อนข้างน้อยถ้าเกิดว่าผมได้มานามาผมก็รู้สึกว่าผมสามารถที่จะขายได้ใช่ไหมแต่สเปลเบิร์ดกับสเปลดาเมจน่าจะขายง่ายกว่างั้นผมจะเอาอันที่ขายง่ายกว่าโอเคเปลี่ยนนะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนจากล็อกอันนี้มาเป็นล็อกอันนี้
ทีนี้จะหาได้ป่าววะสเปลคริอุ้ยอันนี้ก็ดูดีนะดูดีเลยแอสปีดอันนี้นะครับมันบอกว่ามันจะลบหมดอันเนี้ยไอ้เปลือกหอยเนี้ยมันจะลบหมดที่ต่ำที่สุดนะครับremove result can okay. บอกว่าถ้าเกิดว่าคราฟแบบเสียตังค์ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะลบออกได้โอเคผมพลาดเองอันนี้เมื่อกี้โอเคถ้าเกิดว่าผมชอบ2หมดนี้นะครับตอนนี้ผมชอบ2หมดนี้แล้วผมต้องการจะเอาอินออกแต่อินกับสเปลดาเมจเนี่ยมันเป็นแรงเดียวกันก็คือเทียร์3ถ้าผมกดเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มเพราะว่ามันก็จะเอามันก็มีโอกาสที่อินจะออกไปหรือมันจะเอาคีย์ดาเมจออกไปก็ได้ผมมองว่ากดไปก็ไม่คุ้มผมก็เลยไม่กดอันนี้ผมขอไม่กดละกันแต่ก็ผมก็จะอธิบายเพื่อนๆฟังว่าไอ้เปลือกหอยเล็กเนี่ยนะครับมันจะแรนดอมไม่ว่าหมดไหนก็แล้วแต่มันจะแรนดอมออกสักอันนึงนะครับเปลือกหอยใหญ่จะแรนดอมหมดที่ต่ำที่สุดถ้ามันแรงเท่ากันมันจะเอาก็วัดกันว่าอันไหนมันจะออกนะครับถ้าเพื่อนๆมี2อันเพื่อนๆก็กดไปมันก็จะออกไปอันนึงนะครับถ้าเกิดว่ามี2อันก็ออก2อันอันที่เป็นเทียร์3ถ้าเกิดมันเป็นอันนี้นะทีนี้มันก็จะมีอันนึงที่เพื่อนๆไปดรอปมาหมดขึ้นดีมากเทียร์1 4แถวทีนี้แล้วมันก็จะมีเทียโง่ๆ2อันเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเอามาลบไอ้โง่ๆนั่นออกไปได้เลยโดยใช้หอยใหญ่นะโดยใช้หอยใหญ่ลบออกไปได้เลยแล้วเพื่อนๆก็ไปคราฟมันจะทำให้เพื่อนๆได้ของที่ดีมากๆดีแบบคราฟดีมากๆอันนี้มันเป็นของดีนะครับมันเลยแพงมากไอ้หอยเนี่ยโอเคนอกนั้นนะครับก็คือเราก็กลับมาที่ระบบคราฟเสียตังค์นะครับสมมุติว่าผมต้องการโคดามโคสกิลเลเวลผมต้องการโคสกิลเลเวลผมก็กดไปนะครับกดให้มันได้โคสกิลเลเวลอันนี้ไม่ได้กดรีฟอกไปมันรีฟอกเลยปึ๊บไลนิ่งไลนิ่งสมมุติว่าไลนิ่งคือโคแล้วกันสมมุตินะครับผมก็เอาอะไรต่อดีอ่ะไม่รู้แล้ววะมีอินอ่ะเผื่อได้โคเผื่อได้ไลนิ่งเผื่อได้ไลนิ่งดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นไลนิ่งกดไปโบอ้าวโอ้ยอันนี้สวยโคตรสวยเลยว่ะโอ้ยสวยเฉยโอเคผมโอเคแล้วผมก็ไปอันนี้ไปขายอันนี้ครับระบบคราฟมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับก็จะมีคราฟเสียตังค์ครับคราฟแบบคราฟฟรีคราฟเสียตังค์นะครับระบบก็จะผมว่ามันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับผมว่าอันเก่าเนี่ยมันจะต้องคำนวณมากกว่าอีกว่าเราจะต้องคราฟอะไรก่อนอันที่ถูกที่สุดอันที่หายากที่สุดก่อนแล้วก็ค่อยมาคราฟอันที่หาง่ายกว่าอะไรเงี้ยแต่นี้ก็คืออัดเงินเป็นเดอร์เงินอย่างเดียวจ่ายเพื่อของที่ดีที่สุดนะครับก็ขอจบการคราฟของ SS นี้มาเท่านี้ก็คลิปนี้ก็ยาวหน่อยมั่วหน่อยก็ขออภัยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูแล้วแล้วเอาไปทำผมว่าเพื่อนๆจะเข้าใจแล้วก็จะสามารถที่จะคราฟของดีๆในลีกนี้ได้แต่ลีกนี้ก็มีข้อเสียอยู่อย่างนึงนะครับด้วยความที่ของเนี่ยมันคราฟยากอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยกว่าจะได้ชิ้นนึงเนี่ยมันเสียไปค่อนข้างเยอะแล้วยังไม่นับรวมถึงเปลือกหอยที่แบบเนาะเพื่อนๆก็เห็นอยู่นะครับคนก็เลยนิยมใส่ของส้มซะมากกว่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังจะต้องการทำของบางชิ้นอย่างเช่นแหวนกันธาตุเสื้ออย่างเสื้อที่ผมทำเสื้อเอเวชั่นเยอะๆอย่างเงี้ยระบบผมก็หวังว่าคลิป
เนี้ยครับจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยคราฟของได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถทำของดีๆมาสวมใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับเอาวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดก็ได้แต่เทียร์1แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ